ชีดสงสัยมากครับองค์นั้นเวียงองค์นั้นชีดอ่ะไอ้ที่งงฟังเขามาแล้วงงในคำพูดคนอื่นดีมันไม่บอกว่านะหล่อซิกแซกเห็นป่ะไอ้ที่เอามาพูดอยู่เนี่ยที่ถามเนี่ยคือไปให้ความสำคัญกับไอ้คำพูดที่มันไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตการดูพระของเราแต่มันมีประโยชน์แต่ถ้าคุณคิดเป็นคุณก็จะหาประโยชน์จากคำตอบของผมได้คนถามคุยกับผมไหมถ้าคนถามไม่คุยกับผมผมก็จะไปเรื่องอื่นอ้าวก็ถ้าพูดอะไรคุณก็ต้องให้ความสำคัญกับคำพูดนั้นน่ะดู YouTube นะครับเขาจีบพระมาองค์นึงพูดอะไรคุณก็ให้ความสำคัญแต่คุณไม่ให้ความสำคัญกับแก่นแท้ของพระเครื่องคือการผลิตแต่ละยุคเทคโนโลยีที่มีในแต่ละยุคแต่กลับไปสนใจกับไอ้คำถามที่เราเอามาถามผมเนี่ยมาคุยกันคือผมได้ยินคนเล่นพาแถวบ้านเขาพูดกันครับเลยงงก็สนใจอะคำพูดเขาไงรอชีดรอเวียงไอคนนั้นไม่รู้จะพูดอะไรให้ตัวเองดูเท่ไงรอชีดรอเวียงรอโบราณอย่างถ้าทำให้เรางงได้เนี่ยนะเขาก็จะดูเก่งว่างั้นคนก็พูดอะรอชีดรอเวียงคือพูดให้มันเหมือนที่รุ่นพี่พูดมาก็ดูว่าเราเล่นพามานานนะรอชีดครับแล้วนำไปเวียงน้ำใส่เข้าเบ้านะครับอ่ะผมจะตอบให้ก็ได้นะครับรอชีดอ่ะใช่เบื่อแล้วให้ก็ย้อนกลับไปดูครับใช่ใช่ไหมแฟนเพจผมจะบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราผ่านกันมาหมดแล้วอ่ะคนที่เขารู้แล้วเนี่ยเขาไม่อยากฟังแล้วย่อแบบย่อเอาคือง่ายๆครับนะฮะมันเป็นเทคโนโลยีการผลิตพระให้ได้เร็วขึ้นในสมัยก่อนเนี่ยการสร้างแว็กเนี่ยนะครับสร้างโดยการนะครับเทลงไปในเบ้าซึ่งการเทเนี่ยกว่าจะหลอมเทลงไปเดี๋ยวมันก็ช้าเขาก็เลยใช้การฉีดแว็กหยิบมานี่เขาก็เลยใช้การฉีดแว็กนี่ให้มีรูแบบนี้นี่ประกบมาแบบนี้ปังปึ๊บเหลือรูไว้ฉีดเข้าไปฉีดคือการใช้แรงดันฟังผมนะคุณจะฉีดอะไรได้คุณต้องมีสิ่งที่เป็นแรงดันกระบอกฉีดเนี่ยเข็มฉีดยาเนี่ยมันต้องเป็นที่เป็นแรงดันฉะนั้นคุณก็ต้องมีแรงดันอากาศที่ดันเทียนวิ่งเข้าไปเขาเรียกการหล่อฉีดคือฉีดให้มันเกิดแว็กขึ้นมาสมัยก่อนมันทำหล่อมันช้าใช่ไหมสมัยก่อนมันไม่ได้มีการใช้แรงดันฉีดเข้าไปไงก็ทำบล็อกไว้แล้วก็หลอมขี้ผึ้งแล้วก็เทลงไปกว่าจะเข้ามันไม่ได้ฉีดแบบนี้ไงคือโบราณอันนี้คือรอฉีดคือฉีดแว็กรอเวียงเขาก็จะมีกะละมังใบหนึ่งคล้ายไอติมงานวัดอ่ะใครเคยไปไหมกลมๆอ่ะไอติมปั่นอ่ะที่เป็นเทน้ำใช่พอคุณได้ช่อไอเจ้านี้มาสุดปุ๊บนะครับไอช่อนี้มาใช่ไหมคุณก็เอาไว้อย่างนี้เขาก็จะมีเครื่องหลอมน้องเหลืองเนี่ยนะครับซึ่งให้ช่องเหลืองมันพุ่งออกไปฝั่งนี้นะเบ้าเนี่ยเข้ามาฝั่งนี้เข้ามาชนกันฟึบคือใช้แรงเหวี่ยงโลหะทองเหลืองเนี่ยให้มันเข้าไปในไอ้โพรงในไอ้โพรงอันเนี้ยในโพรงอันเนี้ยนะครับในโพรงอันนี้คือสมมุติว่าเนี่ยเดี๋ยวคนไม่เข้าใจอีกหล่อแว็กได้แว็กมาเสร็จเอาแว็กไปเข้าดินเผาให้แว็กละลายออกสมมุติอันนี้เป็นดินนะสมมุติเป็นดินมันก็จะเกิดโพรงข้างในแบบนี้แต่มันไม่มีตะเข็บนะโพรงเนี้ยนะดูว่ามันก็เหลือรูช่อนี้เขาก็วิ่งเข้ามาฝั่งนี้ทองเหลืองก็เข้าไปมันก็ชัดสนิทกว่าไงปุ๊บถูกป่ะมันก็ได้พระที่สวยงามเรียกว่าเวียงเวียงก็คือตัวบล็อกที่เป็นโพรงเนี่ยวิ่งเข้าไปหากระทองเหลืองที่เวียงไปอีกทางนึงฟึบเข้าไปแต่การหล่อฉีดเนี่ยมันคือการฉีดแว็กมันคือการฉีดแว็กมีอีกตัวนึงมั้ยมันจะเอาตัวหนึ่งไอ้ดำๆอ่ะวันนั้นได้เก็บไว้ไหนอ่ะที่ได้มา
ก้อนดำๆอ่ะเออแต่ละยุคผมมีให้คุณดูหมดอ่ะนี่การสร้างแว็กโดยการฉีดมียุคนึงเห็นไหมเนี่ยก็ใช้แว็กโดยการฉีดแบบนี้เนี่ยเครื่องมือแต่ละยุคเนี่ยผมมีไว้ให้คุณดูหมดอ่ะคือสิ่งที่ผมเข้าใจพาร์ทเครื่องได้คือผมเลือกที่จะหามาดูผมไม่ได้เลือกที่จะนั่งฟังคราวนี้เทคนิคในการที่ดูเรื่องราวรอฉีดกับรอเวียงหรือรอแล้วแต่ฟังผมดีๆนะเอาโอเก็บมันใช้ในการแยกยุคครับถ้ามีคนบอกว่ารูปหล่อเพราะเงินวางคานรอฉีดให้ดีดหูมันไปหนึ่งทีแต่ว่าไม่คือในยุคนั้นร้อยปีที่แล้วไม่มีเครื่องฉีดแว็กจบไหม80ปีที่แล้วไม่มีเครื่องฉีดแว็กจบไหมก่อนปี2500ไม่มีการทำเครื่องเหวี่ยงโลหะฉะนั้นก่อนปี2500จะเป็นพระหล่อโบราณทั้งหมดจบไหมพัฒนาไปจะสวยขึ้นสวยขึ้นใช่ไหมฉะนั้นพระที่มันเป็นหล่อเวียงหรือมันเป็นหล่อโดยการฉีดแว็กมันจะเป็นพระหลังปี2500ซึ่งมันจะใช้ดูกับรูปหล่อเพราะเงินบางคานพระปู่สุกระคังหลังค้อนเข่าลอยเข่าจมไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้จากการหล่อเวียงหล่อฉีดคือเราจะรู้ว่าในยุคนั้นไม่มีพระเทคโนโลยีนี้ถ้ามีพระที่เกิดจากเทคโนโลยีหล่อเวียงหล่อฉีดแล้วบอกเราว่าเป็นพระเก่าเราก็จะรู้ว่าในสมัยนั้นไม่มีแบบนี้เว้ยอันนี้คือมันเก๋หรือย้อนยุคนั่นแหละครับคือประโยชน์เราต้องรู้ว่าหล่อเวียงหล่อฉีดมันมีมาตอนปีไหนถ้าก่อนนั้นคือไม่มีเนี่ยมันคือประโยชน์ที่รู้เทคโนโลยีในแต่ละช่วงพ.ศ.เหมือนกับเหรียญข้างกระบอกข้างเลื่อยข้างปั๊มตัดนั่นแหละก่อนปี2500มีเนื้อนาวะไหมไม่มีเนื้อนาวะมีหลังปี2500ทั้งสิ้นนี่แหละครับมันคือหลักการที่ทำให้เรารู้ว่าในแต่ละช่วงเวลามันมีอะไรได้และมีอะไรไม่ได้เปรียบเสมือนว่าแน่นอนป้าฉันเป็นแม่ครัวบ้านขุนนางปี2470ป้าฉันตื่นขึ้นมาเสียบหม้อข้าวไฟฟ้าหุงข้าวให้ท่านขุนกินคุณเชื่อไหมล่ะแน่นอนฉันสนิทฉันใกล้ชิดกับบ้านท่านขุนมากในปี2484ท่านขุนชอบกินลูกอมคูก้ามันมีไหมลูกอมคูก้าในตอนนั้นอ่ะมันคือสิ่งที่เราจะวิเคราะห์ได้ว่าคนที่มาพูดให้เราฟังมันโม้หรือมันมั่วหรือไม่มั่วแล้วก็ดูงานด้วยนั่นแหละครับมันใช้ในการดูใช้ในการที่ตัดพระที่ไม่ถึงยุคออกได้อย่างรวดเร็วคือประโยชน์จากการรู้ว่าหล่อเวียงหล่อฉีดหล่อปั๊มเนี่ยผมไม่ได้อยากรู้ว่ามันทำยังไงอย่างเดียวผมอยากรู้ว่ามันมีในช่วงปีอะไรบ้างด้วยนั่นแหละครับคือเทคนิคที่ถ้าคุณจะรู้เรื่องพวกนี้แล้วคุณควรจะเอามาใช้ต่อไปคือไปว่ารู้ว่าไอ้เทคโนโลยีแบบนี้มันมีประมาณปีอะไรนั่นแหละครับโอเคเนาะถ้างั้นก็ถือว่านะเห็นป่ะถ้าคุณไม่คุยกับผมต่อผมก็จะไม่พูดเรื่องนี้ต่อนะฉะนั้นเวลามาถามอะไรอ่ะนะครับผมต้องบอกคือบางอย่างอ่ะแฟนเพจผมรู้แล้วเขาก็ไม่อยากฟังแล้วเห็นไหมย้อนดู YouTube ก่อนไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าถามผมนะมันเป็นเบสิกมากของแฟนเพจสันขวานผมถามแฟนเพจสันขวานหน่อยนะครับว่าไอ้เรื่องราวเกี่ยวกับหล่อฉีดไอ้เรื่องราวกับทองแดงเถื่อนไอ้เรื่องราวนะครับของเกตกดีนะไอ้เรื่องราวของพระส่วนใหญ่มักจะเทนเนื้ออะไรเนี่ยคำถามพวกเนี้ยมันอยู่ในเวลไหนขั้นไหนที่พวกเราผ่านกันมาอ
ใช่ไหมครับฉะนั้นฟังผมแล้วจงไปหาพระมาส่องไม่ต้องแพงพระในบ้านไปรื้อมาส่องแต่ถ้าถามอย่างเดียวถามทุกวันไม่ส่องอ่ะมันเหมือนถามอย่างเดียวดูรายการเชฟกระทะเหล็กดูให้ตายกระทะข้าวไม่เป็นถ้าคุณไม่ลองทำนะครับอ้าว